พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนข้าวเหนียวหอมนาคาแข็งแรงทนทานสะเทินน้ำสะเทินบกให้ผลผลิตสูงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักพบปัญหาทั้งโรคข้าวแมลงศัตรูพืชและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างฉับพลันทำให้ผลผลิตเสียหายครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปเพราะนักวิจัยได้พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดีหลายประการตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรไทยค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่พันหอมนาคามีคุณสมบัติทนทานต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันทนแล้งต้านทานโรคไหม้โรคขอบใบแห้งลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่ายขนาดต้นสูงปานกลางทำให้เก็บเกี่ยวง่ายสอดรับกับการทำนาสมัยใหม่และแนวโน้มการทำนาในอนาคตข้าวเหนียวพันหอมนาคาสามารถปลูกได้ตลอดปีให้ผลผลิตสูงและเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมนุ่มเหนียวเคี้ยวอร่อยโดยสวทช.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตรจำกัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000